بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความอะไรฮะจำเริญจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับคือนานมากแล้วนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะฮะที่เราห่างเหินกันไปหลายเดือนเลยนะครับดีใจนะครับที่เราได้กลับมาใช้สถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พี่น้องทุกคนก็ยังคงมาณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ก็สวยคนนี้ไม่เคยพลาดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมพี่น้องครับวันนี้นะครับผมได้รับหัวข้อเรื่องอะไรฮะผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันเส้นทางสู่สวรรค์ใช่ไหมประมาณนั้นแหละชาวสวรรค์เส้นทางสู่สวรรค์อะไรที่เกี่ยวกับสวรรค์คือที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นการชี้แนะชี้นำเอาอิสลามเนี่ยมาชี้นำพี่น้องแล้วก็เตือนกับตัวของผมเองด้วยว่าเวลาที่เราจะไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยเราจะไปกันยังไงและในสวรรค์นั้นมีอะไรให้กับเราบ้างแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนคือเรื่องราวที่เราจะกล่าวต่อไปนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอันอิสลามใช่ไหมครับทีนี้อิสลามเนี่ยมันมาบนโลกดุนยาเนี่ยตั้งแต่นบีอาดัมแล้วแหละอิสลามนี่มาตั้งแต่นบีอาดัมนะแล้วก็เหมือนกับว่าบรรดานบีทั้งหลายที่ถูกส่งลงมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเป็นบุคคลที่พยายามค้ำจุนอันอิสลามให้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมและทุกครั้งที่นบีจากไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยมนุษย์เนี่ยนะก็จะพยายามผันเปลี่ยนคำสอนเปลี่ยนแปลงความหมายจากบรรดาคัมภีร์ต่างๆอยู่ทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกันจนกระทั่งมาถึงยุคของนบีคนสุดท้ายคือนบีมูฮัมมัดเชื่อไหมครับว่าในยุคของนบีมูฮัมมัดเองเนี่ยพอนบีจากไปเนี่ยคำสอนกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่พิเศษกว่าคัมภีร์อื่นๆตรงที่กุรอานเนี่ยเป็นมุอิซะที่เขาเรียกว่ามุอิซะตุลคอลิดะคือเป็นสิ่งที่จะอยู่มั่นคงไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์จะไม่มีใครสักคนไปเปลี่ยนตัวอักษรหรือว่าไปเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะไม่เหมือนกับคัมภีร์ก่อนหน้าเนี่ยคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลมันกลายไปเป็นพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่มีการเปลี่ยนคำพูดต่างๆนานาเป็นคำพูดของบรรดานักปราชญ์เป็นคำพูดของนักบุญเปาโลเป็นการอธิบายว่าเยซูนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าเปลี่ยนไปหมดเลยอันนั้นคือคัมภีร์ที่มาก่อนอัลกุรอานทีนี้พอมาถึงอัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์สุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าจะไม่มีใครสักคนไปเปลี่ยนแปลงแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกว่าความหมายของกุรอานจะยังถูกต้องจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานว่าจะมีคนบางกลุ่มที่เข้าไปใช้อัลกุรอานไปในทางเสียหายไปในการสร้างฟิตนะห์หรือว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนมันจะมีกุรอานแท้ๆความหมายเดิมๆความถูกต้องมันยังคงอยู่อีกทั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูฮัมมัดเป็นบุคคลที่มาคอยกำกับความหมายจากกุรอานให้มาเป็นหะดีษของท่านนบี
เป็นการอธิบายเพื่อไม่ให้พวกเรานั้นหลงทางแล้วก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตนบีได้สั่งกำชับพวกเราไว้ว่ามันจะถึงยุคที่พวกเรานั้นจะเกิดความขัดแย้งความขัดแย้งเนี่ยคือขัดแย้งจากความหมายกุรานจากความหมายอันอิสลามมันจะไม่เหมือนกันและบุคคลที่จะรอดพ้นจากความขัดแย้งนี้คือบุคคลที่ดำรงซึ่งกุรอานและซุนนะของท่านนบีบนความเข้าใจของคนในยุคต้นคือยุคสลัฟนบีเนี่ยได้กำชับไว้ชัดเจนมากเลยนะทีนี้พี่น้องครับจากนบีและเราเนี่ยห่างกันเนี่ยประมาณ 1,400 ปีมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายในอดีตที่ไปเปลี่ยนคำสอนมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกับอันอิสลามมันจึงมีวิธีการสมมติถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของสวรรค์สักเรื่องหนึ่งในสวรรค์หรือว่าเราอยากจะรู้เรื่องของนรกคือเราต้องมีวิธีการที่กลับไปสู่คำพูดของท่านนบีให้ได้เพราะว่าคำพูดของท่านนบีเนี่ยเป็นจริงแต่กว่าจะกลับไปถึงท่านนบีเนี่ยมันต้องไปข้ามคำโกหกต่างๆแล้วนะที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วมันก็มีการตั้งคำถามว่าวิธีการอะไรที่ทำให้เรานั้นกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างชัดเจนและถูกต้องมากที่สุดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในตอนที่ท่านยังมีชีวิตพี่น้องฟังให้ดีนะครับนบีพูดบอกว่าคอยรออุมมะหรือว่าคอยอุมกุรุนกลุ่มชนที่ดีที่สุดเลยคือกลุ่มชนกอรนีคือกลุ่มชนของฉันคือทศวรรษของฉันคือสมัยของฉันนบีพูดพี่น้องและนบีก็กล่าวว่าฟุมมัลลาดีนะยาลูนะฮุมหลังจากนั้นก็คนถัดไปจากกลุ่มชนของฉันฟุมมัลลาดีนะยาลูนะฮุมหลังจากนั้นก็ถัดไปอีกจากกลุ่มชนของฉันมันมี3ช่วงเวลาด้วยกันที่นบีประกันและอัลลอฮ์ประกันกลุ่มชนแรกคือตัวท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์คนที่อยู่กับท่านนบีคนเหล่านี้ถูกประกันไม่ให้มีความผิดพลาดในเรื่องราวศาสนาอิสลามถ้าหากว่าเราจะย้อนเรื่องเราจะคุยเรื่องสวรรค์แล้วเราสามารถกลับไปที่ซอฮาบะห์กลับไปที่นบีได้เนี่ยรับรองว่าสิ่งที่เราได้รับความรู้มาถูกต้องแน่นอนไม่ผิดเพี้ยนแต่ถ้าเรากลับไปไม่ถึงซอบากลับไปไม่ถึงท่านนบีเนี่ยปัญหาเราจะเกิดแน่นอนเพราะว่าอาจจะเป็นความรู้ที่ผิดผมยกตัวอย่างวันนี้ผมถ้ามาพูดกับพี่น้องพี่น้องจะตรวจสอบได้ยังไงว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นถูกหรือผิดถ้าผมบอกพี่น้องว่าเดือนชาบานมาถึงแล้วใครก็ตามที่ทำบุญในช่วงวันที่15ของเดือนชาบานจะเข้าสวรรค์ก่อนคนอื่น 2,000 ปีจะเข้าสวรรค์ก่อนคนอื่น 2,000 ปีเดือนครึ่งหนึ่งใครทำอะไรทำความดีไม่ว่าจะเป็นถือศีลอดก็ดีหรือมาละหมาดตัสบีห์ก็ดีหรือมาละหมาดกิยามุลเลนก็ดีในวันที่15ของเดือนชะบานเราทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ก่อนคนที่ไม่ได้ทำ 2,000 ปีพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยคือถ้าคนพื้นฐานเขารักอยากจะเข้าสวรรค์เนี่ยเขาจะรู้สึกดีใจที่ครึ่งหนึ่งของไอ้วันที่15ของเดือนชะบานมันกำลังมาและเขาจะเตรียมตัวเพื่อกระทำสิ่งนั้นแต่จะมีพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันไม่จริงแล้วเราไปทำสิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโมฆะมันไม่มีประโยชน์อีกทั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าใครก็ตามที่โกหกว่าฉันได้กล่าวฉันได้พูดที่พำนักของเขาคือไฟนรกถ้าเราไปปฏิบัติในสิ่งที่นบีไม่ได้กล่าวแต่เราเชื่อว่านบีกล่าวเท่ากับว่าเราเอาก้นของเราลงไปในไฟนรกแล้วเราจะทำยังไงกันดีที่สมัยของเราห่างจากท่านนบีตั้ง 1,400 กว่าปีแล้วจะกลับไปหาท่านนบียังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทิ้งเราทุกยุคทุกสมัยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้รู้ที่คอยรักษา
ศาสนาของอัลลอฮ์ผู้รู้ที่คอยรักษาความจริงและมีการสืบเขาเรียกว่าอะไรสืบคำพูดว่ามาจากคำพูดของท่านนบีจริงหรือไม่เพื่อให้เรานั้นมีศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์เราเรียกกระบวนการนั้นว่าการสืบสายรายงานการสืบสายรายงานพี่น้องต้องจำให้ดีนะครับวันนี้ประเทศไทยเราต้องขึ้นมาอีกระดับหนึ่งและระดับในการฟังความรู้เนี่ยไม่ใช่แค่ฟังคนนู้นมาพูดฟังคนนี้มาพูดฟังคนนั้นมาพูดเรื่องศาสนาโดยไม่มีวิธีการตรวจสอบไม่ได้แล้ววันนี้เราถูกยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วมันในสมัยก่อนในสมัย300ปีที่นบีประกันเอาไว้เนี่ยมีนักวิชาการเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นนักรวบรวมหะดีษรวบรวมคำพูดของท่านนบีคอยกันกรองว่านบีพูดจริงไหมมียกตัวอย่างเช่นอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามบุคอรีนะครับเดินทางไปทั่วแคว้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นบักดาดไม่ว่าจะเป็นกูฟะไม่ว่าจะเป็นบัสรอไม่ว่าจะเป็นเมืองมักกะไม่ว่าจะเป็นเมืองมะดีนะเพื่อไปรวบรวมหะดีษรวบรวมหะดีษและรวบรวมสายรายงานรวบรวมสายรายงานรวบรวมสายรายงานว่าถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงหรือไม่รวบรวมไว้จนกระทั่งได้แสนกว่าหะดีษผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างหะดีษบทหนึ่งที่พูดในเรื่องของสวรรค์อิหม่ามติรมิซีเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนักบันทึกหะดีษเขาได้บันทึกหะดีษจากอาจารย์ของเขาที่มีชื่อว่าอาลีบุตรชายของยุฮุจรินแล้วก็อาลีบุตรชายของฮุจรินเนี่ยได้รายงานจากท่านอาจารย์ของอาลีคนหนึ่งชื่อว่าอาลีมุสฮิรินและอาลีมุสฮิรินคนนี้ได้รายงานจากอาจารย์ของเขาที่ชื่อว่าอับดุลรอห์มานบุตรชายของอิสฮากอับดุลรอห์มานบุตรชายของอิสฮากได้รายงานจากอาจารย์ของเขาชื่อว่านุอ์มานบุตรของซะนุอ์มานบุตรของซะได้รายงานจากท่านอาลีซึ่งเป็นเขยของท่านนบีคืออาลีบินอบีตอลิบท่านอาลีได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงบ้านในสวรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าการสืบสายรายงานในสมัยก่อนเขาถือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักว่าใครกล่าวรู้ว่าอาลีอิมูฮุจรินเป็นใครแล้วก็อาลีมุสฮิรินเป็นใครรู้อับดุลรอห์มานอิบนุอิสฮากเป็นใครรู้นุอ์มานอิบนุซะเป็นใครแล้วก็รู้ท่านอาลีเป็นใครต้องรู้ทุกคนรู้ประวัติทุกคนรู้ว่าเชื่อถือได้หรือไม่เชื่อถือไม่ได้นั่นคือคนสมัยก่อนที่เขารักษาศาสนาแต่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีแล้วคนสืบรายงานนี้ในสมัยก่อนมีนักวิชาการที่นามดังมากเลยมีอยู่6คนพี่น้องจํา6คนนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าหะดีษส่วนใหญ่แล้วจะวนเวียนอยู่กับ6คนนี้ เขาเที่ยวเดินทางไปรวบรวมตามแคว้นต่างๆแคว้นต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้หะดีษเป็นแสนได้หะดีษเป็นหมื่นได้หะดีษเป็นอะไรครับหลายๆพันหะดีษเลยแล้วก็มากลั่นกรองแล้วก็มาเป็นวิชาการให้วันเนี้ยบรรดานักวิชาการเด็ดไปหยิบมายกแล้วก็ยกให้พี่น้องฟัง6คนนี้เขาเรียกว่า6นักบันทึกหะดีษเขาจะบันทึกสายรายงานเนี่ยไปถึงท่านนบีบันทึกสายรายงานเนี่ยไปถึงท่านนบีคนแรกนะครับที่เชื่อถือได้มากที่สุดคืออิหม่ามบุคอรีจำให้ดีนะครับอิหม่ามบุคอรีถ้ามีกล่าวอ้างว่าอิหม่ามบุคอรีเชื่อถือได้เพราะสายรายงานแกเชื่อถือได้แน่นอนคนที่สองคืออิหม่ามมุสลิมอิหม่ามมุสลิมคนที่สามคืออิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอบูดาวูดคนที่4อิหม่ามติรมิซีคนที่5อิหม่ามนะซาอีคนที่6อิหม่ามอิบนุมาจาห์6คนนี้เป็นนักบันทึกหะดีษที่เขาไปตามรวบรวมหะดีษเพื่อให้ในปัจจุบันนี้และยันไปถึงอนาคตพวกเรามีที่กลับไปถึงคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าโต๊ะครูคนใดที่มาพูดเรื่องศาสนากับพี่น้องและไม่มีหะดีษที่มีสายรายงานไม่ได้บอกถึงว่ามาจากไหนเมื่อไหร่ยังไงการที่พี่น้องฟังไว้ให้วางไว้บนมาตรฐาน50 50จนกว่าจะมีการตรวจสอบเสียก่อนว่า
ที่เราได้ยินนั้นมาจากคำพูดของท่านนบีหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนที่กำลังไปสวรรค์อย่างพวกเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์ติดอยู่ตรงที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทำปฏิบัติหรือเข้าใจในศาสนามาจากท่านนบีจริงหรือไม่เขาเรียกว่าฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาฟิตนะห์จะเกิดขึ้นในโลกดุนยามีในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมผมยกตัวอย่างมีในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมที่เอามาจากอาจารย์ของเขามีชื่อว่าอบูบักอิบนุอบีชัยบะเอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอิสฮากบุตรของอิบรอฮีมเอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าซุฟยานอิบนุอุยัยนะเอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอิบนุชิฮาบอัซซูรีเอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอุรวะเอามาจากอาจารย์เอามาจากซอฮาบะคนหนึ่งชื่อว่าอุซามะอิบนุซัยดและอุซามะอิบนุซัยดได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในวันที่ฝนตกลงมาในเมืองมะดีนะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปยืนอยู่บนดาดฟ้าของเมืองมะดีนะห์และนบีก็เห็นฝนตกลงมามันทั่วพื้นแผ่นดินและนบีก็บอกบรรดาซอฮาบะว่าพวกท่านเห็นเหมือนกับที่ฉันเห็นมั้ยเห็นเหมือนกับที่ฉันเห็นมั้ยว่าฝนนี่มันตกลงมาเนี่ยและนบีบอกว่าลาอินนีอะรอมะวากิอัลฟิตันกิลาลิบูยูติกุมกะมาวากิอัลกอตรีฉันเห็นเนี่ยที่ฝนตกลงมาเนี่ยมันในอนาคตมันจะเป็นฟิตนะห์ฟิตนะห์เนี่ยมันจะลงมาในโลกดุนยามันจะลงในแผ่นดินนี้เสมือนที่ฝนตกลงมาทั่วบ้านของพวกท่านเลยฟิตนะห์มันจะเกิดขึ้นฟิตนะห์คืออะไรฟิตนะห์เนี่ยคำนี้มันขยายความหมายไปได้หลายๆคำฟิตนะห์มันมีความหมายว่าการกุฟรการชิริกแสดงว่านบีกำลังจะบอกว่าชิริกมันจะเต็มหน้าแผ่นดินใช่และชิริกมันเกิดได้ยังไงรู้ไหมครับชิริกมันเกิดได้ยังไงชิริกมันเกิดฟิตนะห์อีกตัวหนึ่งแปลว่าการทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ฟิตนะห์อีกตัวหนึ่งแปลว่าการเข้าใจว่าสุนนะคือบิดอะห์และบิดอะห์คือสุนนะท่านนบีฟิตนะห์มีความหมายว่าการโกหกในเรื่องราวศาสนาทั้งหมดอยู่ในความหมายของว่าฟิตนะห์และนบีบอกกับเราว่าฟิตนะห์เนี่ยมันจะเต็มไปหน้าแผ่นดินไปยังครอบครัวของพวกท่านบ้านเรือนของพวกท่านเต็มไปหมดเลยคือไม่มีใครรอดพ้นจากฟิตนะห์เลยมาดูในปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนกุเรื่องศาสนาเนี่ยในสมัยหลังจากนบีเสียชีวิตช่วงต้นๆเนี่ยเวลามีข่าวได้ยินว่ามีคนกุเรื่องศาสนาเช่นมีคนอ้างตัวเป็นนบีมันจะเกิดขึ้นเพียงแค่กลุ่มชนเดียวสมมติว่าในสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมฮะไม่มีโทรศัพท์ไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มี LINE ไม่มีอะไรที่เป็นระบบสื่อสารแบบเราในปัจจุบันเวลามีคนอ้างตัวเป็นนบีเนี่ยเราจะรู้ได้ต้องมีคนจากเมืองนั้นเดินทางมาบอกเมืองของเราเราถึงจะรู้ปัจจุบันนี้นะครับโกหกเรื่องเดียวคลิกลงไปนิดเดียวถูกกระจายไปสายตานับหมื่นนับแสนนับล้านมองไปถ้าไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบเราก็จะเชื่อคำโกหกนั้นผมยกตัวอย่างเช่นเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับคือทุกคนอยากได้สวรรค์หมดผมเองก็อยากจะได้มีคนบอกว่าใครก็ตามนะครับที่แชร์หรือว่าถ่ายทอดคำพูดที่บอกว่าเดือนรอยับมีความประเสริฐเดือนรอยับมีความประเสริฐเขาจะออกจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฟังให้ดีนะใครแชร์ในเดือนรอยับที่มีความประเสริฐเขาจะออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพอเราเห็นเราอยากเข้าสวรรค์น่ะเราเลยแชร์และเชื่อไหมว่าแชร์นั้นเราจะถูกลงโทษในนรกแต่เราแชร์เพราะอะไรเพราะเราไม่มีการกองเพราะคำโกหกวันนี้คลิกเดียวพี่น้องได้รับฟังคำโกหกหมดเลยนั่นคือฟิตนะห์ที่นบีบอกไว้สมัยท่านนบีว่ามันจะลงแบบหาฝนลงมามันจะลงแบบหาฝนลงมาเราจะไปสวรรค์กันได้ยังไงสวรรค์มันไม่ได้ไปได้ง่ายๆแล้วพี่น้อง
และการสืบสายรายงานหะดีษอย่างที่ผมสืบให้กับพี่น้องฟังในปัจจุบันนี้จะมีใครสืบได้บ้างจะมีใครสืบได้บ้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมที่ผมพูดมานี่เป็นคำพูดของนบีเป๊ะๆ เลยนะในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมป้องกันพวกเราเอาไว้ในเรื่องของฟิตนะที่มันจะเกิดขึ้นในโลกนี้มีบันทึกจากท่านอบูบักอิบนุอบีชัยบะห์ที่เป็นอาจารย์ของอิหม่ามมุสลิมได้เอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอาลีอิบนุฮับซินได้เอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าชัวบะห์ได้เอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าคูไบอิบนุอับดุลรอมานได้เอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าฮัมส์ได้เอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอาซิมได้เอามาจากซอฮาบะห์แล้วก็เอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่ากะฟาบิลมัรอิกะซิบันเพียงพอแล้วกับคนคนหนึ่งเป็นคนที่เรียกว่าโกหกหรือว่าเป็นคนที่กินฟิตนะห์เข้าไปอ่ะคืออะไรครับไอยูฮัดดิซะบิกุลลิมายัสมะคือพูดทุกเรื่องที่ได้ยินมาโดยไม่มีการกลั่นกองนบีพูดเอาไว้คนคนหนึ่งเป็นคนโกหกหรือคนคนหนึ่งจะสร้างฟิตนะห์ขึ้นมาเนี่ยพูดทุกเรื่องโดยไม่มีการกรองว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จพี่น้องต้องระงับตัวเองตรงนี้ต่อไปนี้ถ้าได้ยินเรื่องศาสนาต้องให้ชัดเจนต่อไปนี้ผมเองเหมือนกันจะไม่พูดเรื่องศาสนาหากไม่รู้สายรายงานเพราะผมก็กลัวว่าถ้าเอาเรื่องอะไรที่มาบอกกับพี่น้องที่มันไม่ใช่ศาสนาจริงไม่ได้คำพูดนบีจริงคนที่เดือดร้อนคือผมเองคนที่เดือดร้อนคือผมเองฉะนั้นพี่น้องเองต้องมีมาตรฐานนี้เพื่อให้ตัวเรารอดพ้นจากฟิตนะห์ถ้าเรารอดพ้นจากฟิตนะห์ได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นของเราสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นของเราทีนี้เราจะพูดกันในเรื่องของสวรรค์พี่น้องวันนี้เราก็ต้องมีสายรายงานการที่เราจะรู้จักสวรรค์เนี่ยมันทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการทำอิบาดัตในการดำเนินชีวิตในการเป็นผู้ศรัทธามีในบันทึกของอิหม่ามติรมิซีนะครับอย่างที่ผมบอกที่เรามาจากอาจารย์เขาชื่อว่าอาลีอิบนุฮุจรินเรามาจากอาลีมุสฮิรินเรามาจากอับดุลลอฮ์อิบนุอิสฮากเรามาจากท่านนัวมานอิบนุซะแล้วก็เรามาจากท่านอาลีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะฟินญันนะห์ลากุรฟันแท้จริงแล้วในสวรรค์เนี่ยมันมีห้องหับอยู่มีห้องเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นห้องอ่ะไม่ใช่บ้านนะแต่เป็นห้องหลายๆห้องอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้ให้นะครับแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายูรอซูฮูรฮามินบูตูนิฮะวะบูตูนุฮามินซูฮูริฮะห้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในสวรรค์เนี่ยจะมีลักษณะที่คนที่อยู่ข้างในจะมองเห็นข้างนอกและคนที่อยู่ข้างนอกจะมองเห็นข้างในเหมือนกับเป็นห้องผลึกแก้วที่มีความสวยงามมากและซอฮาบะห์ก็ถามนบีว่าลิมันยารอซูลุลลอฮ์สถานที่แบบนี้ใครหรือจะได้นบีนี่เห็นไหมซอฮาบะห์ที่ถามให้กับถามแทนพวกเราด้วยนะครับถามแทนพวกเราเพราะว่าเราจะไปถามนบีเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เราต้องขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนบรรดาซอฮาบะห์โดยการเวลาที่เรากล่าวอ้างซอฮาบะห์เนี่ยรอดิยัลลอฮุอันฮุขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเขานะครับถือว่าเป็นการให้เกียรติบรรดาซอฮาบะห์ด้วยซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าไอ้บ้านหลังนั้นหรือว่าไอ้ห้องแบบนั้นเนี่ยสำหรับใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าสำหรับเฮียอัลตอบันกะลามสำหรับคนที่สร้างคำพูดดีๆให้กันและกันพี่น้องแค่สร้างคำพูดดีๆให้กันและกันเราจะได้ที่พำนักแบบนั้นในสวรรค์เวลาที่เราจะพูดอะไรที่มันไม่ดีระงับไว้สักนิดนึงและนึกถึงสวรรค์ที่อัลเลาะห์จะให้ก่อนที่จะเอ่ยมันออกมาก่อนที่จะนินทาชาวบ้านก่อนที่จะพูดจาจับจ้วงหรือว่าก่อนที่จะอะไรครับใช้เสียงเกินต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าตวาดเด็กๆเพราะว่าคำพูดที่ดีเนี่ยมันหมายถึงว่ามาด้วยกับสำนวนวาจาความหอมหวานหูเราฟังแล้วรู้สึกลื่นหูนั่นคือคำพูดที่ดีและคำพูดที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคำพูดที่ดีที่สุดก็คือการให้เพื่อนของเราคนในครอบครัวของเรารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือดีที่สุดทำยังไงก็ได้ให้เขารู้จักอัลลอฮ์นั่นคือคำพูดประโยคที่ดีที่สุด
ทำยังไงก็ได้ให้เขารักอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั่นคือคำพูดที่ดีที่สุดและนบีบอกต่อไปว่าวะอัตตออามะตออามะและบุคคลที่เลี้ยงอาหารเพื่อนพ้องของเขาง่ายไหมพี่น้องสวรรค์ง่ายไหมที่เราจะได้ห้องหับที่มันเป็นผลึกแก้วที่มองเห็นข้างนอกและข้างนอกก็มองเห็นเราและในคือวันนี้นะครับถ้าเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งที่เป็นแก้วทั้งหลังเลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกอายเวลาที่คนมองมาที่เราแต่เราจะไม่อายเวลาที่เรามองออกไปข้างนอกถ้าเรามีบ้านสักหลังหนึ่งที่คนภายนอกเนี่ยมองไม่เห็นเราเนี่ยและเราเห็นภายนอกเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีใจเพราะเรารู้สึกว่าเรายังไงก็ยังเป็นส่วนตัวอยู่แต่ในวันที่อัลลอฮฺสุลตาราให้เราไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยอาภรณ์ที่อัลลอฮฺสุลตาราจะใส่ให้บรรดาผู้ศรัทธานะมันจะไม่มีถอดออกพี่น้องมันจะใส่แบบเราไม่ต้องอายไม่ต้องปกปิดอะไรอีกต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านหรือว่าจะอยู่ข้างนอกเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่อายและเรารู้จะมีความรู้สึกยินดีมากถ้าบ้านของเรานั้นคนภายนอกก็เห็นเราและเราก็เห็นคนภายนอกแต่บ้านหลังนั้นจะได้ไม่ได้ยากสร้างคำพูดที่ดีและเลี้ยงอาหารพี่น้องของเราเลี้ยงอาหารพี่น้องของเราผมเคยเจอคนคนหนึ่งเพื่อนของผมเองนะครับเขาจะไม่เคยให้ตัวเขาถูกเลี้ยงเลยเวลาเขาไปกินกับผมทุกครั้งหรือไปกินกับใครก็แล้วแต่เวลาจะจ่ายเงินทั้งที่เขาเป็นคนจนนะเวลาจะจ่ายเงินเขาจะรีบไปจ่ายก่อนเลยจนเราไม่ทันเขาอ่ะผมถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เขาบอกว่าเขาที่ทำแบบนี้เพราะเขาอยากได้บ้านในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันง่ายมันไม่ใช่ยากไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งแต่พยายามทำเพื่อให้เราประกันตัวเองว่าจะได้บ้านจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าห้องที่มันสวยงามแบบนี้ดูอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมจะยกตัวอย่างบรรดาซอฮาบะห์ให้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็มีความหิวอยากจะรับประทานอาหารตัวนบีเองก็ไม่มีนบีก็เลยเรียกซอฮาบะห์ถามว่าตรงเนี้ยมีใครมีอาหารมั่งคือนบีพูดถึงคนที่เลี้ยงอาหารเพื่อนไม่จำเป็นต้องเป็นคนจนก็ได้นะครับเลี้ยงใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะได้ภาคผลออกจากไฟนรก40ปีก็มีออกจากไฟนรก70ปีก็มีทั้งหมดมีหะดีษหมดเลยและนี่ก็คือได้ห้องหับที่มันเป็นผลึกแก้วก็มีคนคนหนึ่งชื่อว่าบูตอลฮะยกมือเลยทั้งที่เขาไม่รู้ว่าบ้านตัวเองมีหรือเปล่ายกมือแล้วว่านบีเดี๋ยวไปบ้านฉันแล้วก็นบีอุมัรใครก็แล้วแต่ไปด้วยกันหมดเลยพอทุกคนเนี่ยเดินไปที่บ้านของอบูตอลฮะอบูตอลฮะรีบกลับเข้าไปในบ้านไปถามภรรยาว่าเรามีอะไรบ้างภรรยาบอกว่าเราไม่มีภรรยาบอกว่าเรามีเพียงแค่ขนมปังแค่บางส่วนเท่านั้นเองอบูตอลฮะบอกเอามาให้หมดเลยเอาออกมาให้หมดเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนนั่งอยู่ในห้องรับแขกแล้วอบูตอลฮะก็ปิดไฟพี่น้องแล้วก็นําอาหารมาปิดไฟเพื่ออะไรไม่ให้แขกเห็นว่าในภาชนะมีอะไรบ้างและไม่ให้แขกเห็นว่าตัวเขากับภรรยาของเขาไม่ได้รับอาหารอบูตอลฮะแกล้งเป็นยื่นมือเพื่อที่ไปหยิบแล้วก็บอกให้ทุกคนกินแต่ตัวเองเนี่ยหยิบแบบหยิบเปล่าอ่ะไม่ได้หยิบขนมปังมาแล้วก็ทำเป็นกินเพื่อบ่งชี้ว่าตัวเขาก็กินด้วยอย่ากังวลกินเถิดนี่คือซอฮาบะห์พี่น้องเขาทำกันแบบนี้เขาเอาใจอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแบบนี้เพื่อให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แบบนี้แล้วเราเวลาเรากินกับเพื่อนเรานะครับถึงเวลาจ่ายเดี๋ยวห้องน้ำก่อนแป๊บนึงว่าไม่แบงค์ใหญ่ไม่มีแบงค์ย่อยเลยอ่ะผมทำบ่อยรอเล่นรอเล่นวันนี้ก็ยิงมุกไม่เกี่ยวกับของจริงใช่ไหมเรายิงมุกกับเพื่อนได้เดี๋ยวห้องน้ำก่อนนะอะไรนี้ก็เล่นเล่นแต่จริงก็มีนะเดี๋ยวห้องน้ำนะก็คือไปจ่ายเลยก็มีแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกอีกว่าวะอาดามัสซิยามพยายามทำให้คงมั่นในเรื่องของการถือศีลอดถือศีลอดวันอะไรครับวันจันทร์วันพฤหัสพี่น้องทำไมรู้พี่น้องรู้ไหมครับในหะดีษของอิหม่ามติรมิซีเหมือนกันเล่ามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าซุไฮบุตรชายของอบูซอลเลห์เล่ามาจากพ่อของเขาชื่อว่าอบูซอลเลห์และเล่ามาจากท่านอบูฮุรอยรอซึ่งเป็นซอฮาบะห์ได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
ตุฟตาฮูอับวาบุญจันนะยาวมัลอิสเนสวยาวมัลคอมิสประตูสวรรค์เนี่ยจะถูกเปิดออกทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสทำไมนบีชอบถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเพราะประตูสวรรค์มันเปิดออกคุยเบาๆหน่อยนะครับคุยเบาๆนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเพราะว่าประตูสวรรค์เปิดออกแล้วทำไมฮะนบีบอกว่าฟายุฟารุลิกุลลิอับดินมุสลิมอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับมุสลิมทุกคนอิลลารัจุลันเว้นแต่ผู้ชายคนหนึ่งกานะบัยนะฮูวะบัยนะอะคัยฮิชะฮนะที่ระหว่างเขากับพี่น้องของเขามีความบาดหมางในหัวใจอยู่ถ้าหากว่าเรามีความบาดหมางไม่พอใจกับพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมอยู่คือทะเลาะกันน่ะแล้วใจมันไม่ให้อภัยเขาอะนะวันจันทร์วันพฤหัสผ่านมาทุกตลอดที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเนี่ยเราไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอังซิรุฮัตตายัสตอลิฮาจงประวิงคน2คนนี้ไว้ก่อนจนกว่าเขาจะคืนดีกันจงประวิงคน2คนนี้ก่อนจนกว่าเขาจะคืนดีกันฉะนั้นการที่เราจะถือศีลอดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าจะได้ห้องหับสวรรค์เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราบาดหมางกับพี่น้องของเราไม่คือเราไม่ให้อภัยเขาอะเราก็ไม่ได้รับบ้านนี้ด้วยเราไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเสียผลประโยชน์ไปโดยเปล่าๆฉะนั้นพยายามทำใจที่จะอย่าไปโกรธเคืองพี่น้องของเราและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกอีกว่าวะศ็อลลาลิลลาฮิบิลไลลิวันนาสุนิยามและจงพยายามตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนทำไมครับในขณะที่บรรดาผู้คนนั้นกำลังหลับไหลอยู่อันนี้คือลักษณะของคนที่ได้บ้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างไว้ให้หรือว่าห้องผลึกที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างไว้ให้คือบุคคลที่อะไรฮะพยายามลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนในขณะที่คนอื่นเขานอนหลับฝันดีกันอยู่ผู้ศรัทธาต้องมีความอุตสาหะในการที่จะเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทำไมต้องเป็นเวลานี้เพราะเป็นเวลานี้เวลาในยามค่ำคืนมันเป็นตัวชี้วัดพี่น้องเวลาอื่นๆมันเป็นเวลากลางวันเวลาตื่นโดยปกติอยู่แล้วแต่เวลาค่ำคืนเนี่ยถ้าใครรักอัลลอฮ์จริงใครอยากได้รับความสำเร็จจริงใครอยากที่จะได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจริงเขาจะลุกขึ้นนั่นมันคือตัววัดใจเลยนะครับนี่คือหะดีษของอิหม่ามติมีดีเอามาดูหะดีษอื่นที่พูดถึงสวรรค์เพื่อให้เราได้เดินไปหาจากบันทึกของท่านกุตัยบะห์อันนี้เป็นของอิหม่ามติมีดีเหมือนกันนะครับเอามาจากอาจารย์ของเขาที่ชื่อว่ากูไตบะแล้วก็อาจารย์ของเขาอีกคนนึงชื่อว่าอะห์มัดบุชัยของอับดะทั้งสองคนนี้เอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอับดุลอาซีดอิบนุมุฮัมมัดและอับดุลอาซีดอิบนุมุฮัมมัดได้เอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าเซดอิบนุอัสลัมเซดเอามาจากซอฮาบะชื่อว่าอัตออิบนุยะซาร์อัตอเอามาจากซอฮาบะชื่อว่าอบูฮุรอยเราะห์เอามาจากท่านมุอาซอิบนุญะบันท่านมูอาซอิบนุญะบันได้บอกว่ามันซามะรอมฎอนวะมันศ็อลลาศอลาวาตวะมันศ็อลลาศอลาตวะมันฮัจญัลบัยตใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนใครก็ตามที่ละหมาด5เวลาใครก็ตามที่ไปทําฮัจญ์และท่านมูอาซก็บอกว่าแต่ฉันจําไม่ได้นะว่านบีเนี่ยกล่าวถึงการสกาดไว้หรือเปล่าแต่นบีเนี่ยกล่าวไว้แน่นอนว่าใครก็ตามที่ฮาจะรออิลาซาบิลิลละอบพยพไปในหนทางของอัลลอฮ์เอาหรือใครก็ตามที่อะไรครับอัมกะซะใครก็ตามที่ยังคงอยู่ในผืนดินที่เขาเกิดมาพี่น้องครับคนคนนั้นจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีละหมาดมีถือศีลอดมีไปทำฮัจญ์และมีการอพยพในหนทางของอัลเลาะห์หรือยังคงอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองคำว่าอพยพในหนทางของอัลเลาะห์นี่มีความหมายว่าอะไรมั้ยสมมุติว่าเราไปซื้อบ้านที่รายล้อมไปด้วยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเรารู้สึกอยู่ไม่ได้เรารู้สึกเราไม่ได้ไปละหมาดมัสยิดเลยเราไม่ได้ถือศีลอดเหมือนกับคนอื่นเราไม่ได้ร่วมศาสนาเลยเนี่ย
และเรายอมขายบ้านเพื่อไปซื้ออีกบ้านหลังหนึ่งอาจจะเล็กกว่าอาจจะดูแล้วลำบากกว่าแต่เราทำไปเพื่อฮาจิรอิลาซาบิลิลาห์เพื่ออพยพไปในหนทางของเราแบบนี้เราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือถ้าหากว่าเราไม่อพยพแต่เราคงอยู่และรักษาศาสนาตัวเองให้ได้ไม่ว่าข้างบ้านจะไม่ใช่มุสลิมไม่ว่ารายล้อมจะไม่ใช่มุสลิมแต่เราจะยืนหยัดในศาสนาละหมาดไม่เคยขาดถือศีลอดไม่เคยขาดทำความดีไม่เคยขาดก็จะได้การอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันนบีบอกและนบีแล้วก็ท่านมุอาซก็บอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ไอ้แบบเนี้ยฉันจะบอกกับผู้คนได้มั้ยนบีก็บอกว่าปล่อยผู้คนไว้ให้เขาปฏิบัติแบบนี้ไปและนบีก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในสวรรค์เนี่ยมีอยู่100ชั้นในสวรรค์เนี่ยมีอยู่100ชั้นอาลาหรือว่าสูงสุดของสวรรค์เนี่ยเรียกว่าชั้นฟิรดาวส์นบีบอกว่าอาลาฮาวะเอาซาตุฮาสูงที่สุดดีที่สุดเรียกว่าชั้นฟิรดาวอิดาซาอันตุมุลลอฮ์หากว่าพวกท่านต้องการที่จะวิงวอนขอสวรรค์จากอัลลอฮ์ฟาซาลูฮุลฟิรดาวส์จงขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ฟิรดาวส์พี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคำว่าฟิรดาวส์มาผนวกกับการละหมาดกับการถือศีลอดกับการทําฮัจญ์แล้วก็การอดทนในหนทางของอัลเลาะห์แค่นี้ได้ฟิรดาวส์แล้วพี่น้องนี่คือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์มีอะไรอีกมีอีกพี่น้องสิ่งที่พูดมามันคือหะดีษแล้วก็คือเรื่องจริงท่านนบีมีในรายงานของอิหม่ามติรมิซีเช่นเดียวกันเล่าจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอันอับบาสเราจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอุบัยดะห์อิบนุมูซาเราจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าชัยบานเราจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าฟิรอสเราจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอุตัยยะห์อะติยะห์แล้วก็เราจากท่านอบูซาอิดอัลคุดรีแล้วก็เราจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอาวะลุซุมรอตินตะดะคุลุลญันนะห์กลุ่มชนแรกที่จะเข้าสวรรค์นะครับอะลาซูรอตินกอมัรไลลาตันบะดัรเขาจะอยู่ในสภาพเหมือนกับดวงจันทร์ในยามค่ำคืนที่มันเต็มดวงพี่น้องสมมุติว่าอันนี้คือนบีบอกนะครับสำหรับคนที่ทำตามสุนนะนบีเคร่งครัดใกล้ชิดท่านนบีพูดด้วยกุรอานพูดด้วยหะดีษเวลาละหมาดนะครับละหมาดตามสุนนะท่านนบีถือศีลอดในบนความเข้าใจแบบท่านนบีมุฮัมมัดเขาจะอยู่ใกล้ชิดกลุ่มชนแรกเขาเรียกว่ากลุ่มซาบิกูนและซาบิกูนอวะลูนเนี่ยนะครับเวลาเข้าสวรรค์เนี่ยจะเข้าในสภาพเหมือนกับแสงจันทร์ที่มันประกายแสงพี่น้องเห็นในยามค่ำคืนไหมและความเด็ดโดดเด่นของยามค่ำคืนในท้องฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ดวงจันทร์และดวงดาวอื่นๆน่ะมันเล็กๆไปเลยพี่น้องนั่นแหละคือกลุ่มชนแรกที่กำลังเข้าสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติให้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติให้หลังจากนั้นกลุ่มชนที่2ที่นบีบอกก็จะมีลักษณะคล้ายๆดวงดาวเล็กๆที่เดินกันเป็นแถวเข้าสวรรค์ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบียังบอกอีกว่าในสวรรค์นะครับลิกุลลิรัจุลินมินฮุมซาวยาตานผู้ชายทุกคนที่กำลังเข้าสวรรค์เนี่ยจะมีภรรยาสองคนเดินเคียงข้างไปด้วยนักวิชาการเขาให้ความหมายว่าภรรยาสองคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงในสวรรค์ไม่ใช่นางในสวรรค์แต่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในโลกดุนยาอาจจะเป็นคนที่เราเคยแต่งงานอาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้แต่งงานแต่อัลลอฮฺสุฮาตาลาจะให้ในวันนั้นคนที่เรารักเขาจะมาอยู่เคียงข้างเราเดินเข้าสวรรค์ไปด้วยสำหรับผู้ชายและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุซาวยะติน70ฮุลละและทุกภรรยานะจะมีอะไรครับบางท่านศาสดาบอกว่ามีความสวยงามมากถึง70เท่าในสวรรค์ในโลกดุนยานี่สวยขนาดไหนในโลกหน้านี่สวยขึ้นไปอีกความสวยงามจะทวีคูณขึ้นไปอีก70เท่าหรือในทัศนะนักวิชาการบอกว่าคือภรรยาของเราเนี่ยจะมีนางสวรรค์ติดตามไปอีก70คนซึ่งจะแต่งงานกับเราในสวรรค์อีกเท่ากับว่าเรามีภรรยา2คนแล้วเนี่ยก็ยังแต่ละคนจะมีนางสวรรค์ที่ติดตามรับใช้แล้วก็เข้าไปอยู่ในสวรรค์กับเราด้วยนั่นคือผู้ชายคนเดียวที่จะได้รับสิ่งนั้นถามว่าผู้หญิงได้รับไหมครับผู้หญิงก็จะได้รับด้วยเช่นเดียวกันผู้หญิงก็จะได้รับด้วยเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าหะดีษบทนี้มันอาจจะทำให้พี่น้องหลายคนรู้สึกสงสัยว่าในสวรรค์เนี่ยเราจะได้อยู่กับคู่ของเราไหมเราจะได้อยู่กับคนไหนบอกว่าอยู่กับคนที่ในโลกนี้เราอาจจะไม่ได้แต่งงานแต่เราอยากจะอยู่กับเขา
และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เนี่ยเวลาอยู่ในสวรรค์เราจะได้อยู่กับเขาไหมหรือว่าผู้หญิงคนนั้นจะไปอยู่กับสามีหรือผู้ชายคนนั้นจะไปอยู่คนนี้ผมเชื่อว่ามีคำถามในหัวใจของเราทุกคนแน่นอนนะครับคำตอบของมันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องในสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฮาลาลทุกอย่างคำว่าฮาลาลทุกอย่างหมายความว่าอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามในโลกนี้จะถูกฮาลาลหมดเลยและในสวรรค์จะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเกลียดชังในสวรรค์จะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกหึงหวงในสวรรค์จะไม่มีอารมณ์ที่มันเจ็บปวดรวดร้าวเสียใจลำบากใจไม่มีอีกเลยมีแต่ความผาสุกใจฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดคู่ยังไงผู้ชายจะได้เท่าไหร่ผู้หญิงจะได้เท่าไหร่ผู้หญิงคนนี้จะอยู่กับใครมันเป็นความสุขหมดเลยที่จะเกิดขึ้นในสวรรค์หะดีษมันบอกทั้งหมดทั้งมวลนะครับพี่น้องมันคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้ในบั้นปลายชีวิตของเราทุกคนผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากจะได้รับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าก่อนที่เราจะไปได้รับตรงนั้นเราจะได้รับไหมเพราะในปัจจุบันนี้คำโกหกในเรื่องเราศาสนามันเวียนว่ายอยู่ในทุกอิบาดัตเลยพี่น้องสังเกตดูฮะดีษที่ผมยกมาใครละหมาดใครบวชใครถือศีลอดใครทำฮัจญ์ใครคงอยู่ใครทำความดีใครพูดดีใครอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไอการละหมาดตอนนี้มันไม่ใช่ละหมาดแบบท่านนบีไอการถือศีลอดมันไม่ใช่ถือศีลอดแบบท่านนบีไอการที่จะพูดดีกลับมันเป็นการพูดร้ายไอการพูดร้ายมันกลับเป็นการเหมือนจะพูดดีคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วและเราทุกคนจะได้รับความดีที่เป็นอิสลามอันบริสุทธิ์ยังไงในปัจจุบันนี้เพื่อให้ได้สวรรค์ในวันนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญกลับมาถึงหะดีษที่ผมบอกกับพี่น้องว่าอย่าเชื่อทุกสิ่งที่เราได้ยินจงตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้ยินเรื่องราวศาสนานั้นมาจากท่านนบีมาจากบรรดาซอฮาบะห์จริงหรือไม่พี่น้องต้องมีความละเอียดนิดนึงนะครับการอาบน้ำละหมาดบางคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าอาบน้ำละหมาดยังไงเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดบางคนยังอาบน้ำแล้วก็ล้างคออยู่เลยพี่น้องอาบน้ำละหมาดล้างคอไหมบางคนเข้าใจว่าการล้างคอนี่คือสุนนะท่านนบีสุนนะท่านนบีเนี่ยไม่มีนะครับคอสุนนะนบีจริงๆการอาบน้ำละหมาดเนี่ยคือการอะไรครับถูเข้าไปยังซอกนิ้วมือซอกนิ้วเท้าแต่เราทิ้งสุนนะแล้วเราบางทีไปเอาสิ่งอื่นแทนการอาบน้ำละหมาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคำพูดนบีเนี่ยบอกว่าให้น้ำละหมาดถึงในอวัยวะส่วนที่มันเข้ายากนั่นแหละคือตัวมาตรชี้วัดว่าเราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเช่นเข้ายากก็คือบรรดาซอกเล็บบรรดาพงจมูกเวลาสูดน้ำเข้าจมูกเดี๋ยวนี้มุสลิมเราหลายๆคนไม่มีการสูดน้ำเข้าจมูกแล้วในการอาบน้ำละหมาดทั้งที่ในยุคสมัยซะลัฟหรือว่าในยุคบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยใครที่อาบน้ำละหมาดแล้วไม่ได้สูดน้ำเข้าจมูกเนี่ยถูกไล่กลับไปสูดน้ำเข้าจมูกให้ความสำคัญกันขนาดนั้นเลยนะถ้าถามวันนี้สูดน้ำเข้าจมูกแบบท่านนบีเนี่ยทำยังไงบางคนยังไม่รู้เลยนบีเนี่ยวิธีการสูดน้ำเข้าจมูกเอามือขวาควักเอามือซ้ายสั่งลองไปทำดูบางคนยังทำไม่เป็นเลยว่าทำยังไงอ่ะเอามือขวาควักเอามือซ้ายสั่งงงเลยทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นอิบาดัตที่เราต้องให้ใส่ความละเอียดแล้วก็ต้องมีหะดีษมีคำพูดนบีมีการกระทำจริงๆมาประกอบพี่น้องแล้วก็ต้องมันเป็นสายรายงานที่ถูกต้องอย่างที่ผมพูดด้วยและไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไม่ว่าเป็นคำเตือนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องเพราะวันนี้นะครับผมเห็นใน Facebook เนี่ยพี่น้องเรื่องราวศาสนาเนี่ยที่พูดกันเองเข้าใจกันเองเยอะมากเข้าใจกันเองเยอะมากเดี๋ยวดูนะฮะชะบานมาถึงมีการละหมาดต่อชีวิตด้วยเคยได้ยินไหมนี่ฟูชะบานไปละหมาดต่อชีวิตพี่น้องจะไปละหมาดไหมมันไม่มีที่มาถึงท่านนบีถึงบรรดาซอบะถ้าพี่น้องไปพี่น้องก็สวรรค์พี่น้องก็ไกลพี่น้องละทำทุกอย่างแล้วนี่ฟูชะบานนบีทำไงอ่ะสมมุติว่าเราเนี่ยเรากำลังจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นทางที่เรากำลังเดินไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ถ้าเราทำในเดือนนั้นหรือทำอิบาดัตในสถานที่นั้นผิดเนี่ยเหมือนเราถูกถีบออกไปไกลจากสวรรค์ของอัลเลาะห์แหละ
เนี่ยเดือนชาบานกำลังถึงเราแล้ววันนี้เราอยู่ในเดือนชาบานนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรบ้างในเดือนชาบานฮะถือศีลอดแบบไหนให้เหมือนท่านนบีถือ15วันเหมือนท่านนบีใช่ไหมไม่ใช่มีในบันทึกของท่านอิมามในบันทึกนะครับของท่านอิมามบุคอรีอิมามมุสลิมนะครับที่สายรายงานถึงท่านหญิงไอชะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถือศีลอดจนกระทั่งเกือบเข้ารอมฎอนเกือบเข้ารอมฎอนแล้วถือศีลอดยังไงเกี่ยวเข้ารอมฎอนถ้าหากว่าเราไม่ได้ถือศีลอดในช่วงครึ่งแรกของเดือนชะบานแล้วจะไปถือช่วงหลังของเดือนชะบานได้ไหมถือได้หมดแล้วพี่น้องถือได้หมดหะดีษถ้าพี่น้องได้ยินใครก็ตามที่พูดถึงหะดีษที่บอกว่าถือศีลอดแค่ครึ่งหนึ่งของชะบานและห้ามถือศีลอดครึ่งหลังของชะบานเป็นหะดีษดออีฟสายรายงานไม่ซอฮีหะเท่าที่ผมเจอนะครับเท่าที่ผมเจอสายรายงานไม่ซอฮีหะเห็นไหมพี่น้องในแต่ละเดือนเราต้องเตรียมตัวเพื่อให้เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่บรรดาผู้คนทำไมฮะหลงลืมเพราะอะไรไหมคนจะเอาใจใส่เดือนระยับระยับนี่โอ้โหเห็นมั้ยก่อนหน้าเนี่ยเป็นเดือนที่มีเกียรติเป็นเดือนที่ต้องมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมีอิสรอมีมิรอดมีอะไรหมดเลยแล้วคนก็จะไปมุ่งอีกทีนึงเดือนรอมฎอนแล้วเดือนชะบานไปไหนอ่ะเดือนชะบานนบีบอกว่าคนจะหลงลืมแต่เดือนเนี้ยการงานของเราทั้งหมดถูกยกไปให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกนำเสนอถูกพิจารณาในเดือนนี้เหมือนกับการทำงานบริษัทเวลาเราทำงานบริษัทหรือว่าเราทำค้าขายอะไรมันต้องมีการตัดงบตัดยอดแล้วก็มาดูว่าไอ้ที่ปีที่ผ่านมาทั้งหมดเราขายได้กำไรขาดทุนยังไงเท่าไหร่มันจะได้ปรับเปลี่ยนแผนวิธีการทำงานคนที่ทำงานในบริษัทการงานของพวกคุณหรือว่าใครก็ตามก็จะถูกนำเสนอให้กับบอสเพื่อพิจารณาคนนี้มาสายคนนี้มาเร็วคนนี้อย่างนี้อย่างนี้ขยันคนนี้ขี้เกียจเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะมีการเลื่อนตำแหน่งจะมีการปกป้องมีการแจกโบนัสมีอะไรก็แล้วแต่เดือนนี้ชะบานเป็นอย่างนั้นพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันรักที่จะให้การงานของฉันถูกนำเสนอกับอัลเลาะห์ในสภาพที่ฉันถือศีลอดนบีจึงถือศีลอดมากๆในเดือนชะบานทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแต่ให้เราต้องรู้แล้วรู้จริงเราก็จะเป็นบุคคลที่ใกล้สวรรค์มากขึ้นเรื่อยๆแหละฉะนั้นพี่น้องใครพอรู้แล้วอย่างเดียวไม่พอต้องทำด้วยนะครับวันนี้มีใครบวชมั่งยกมือเลยไม่มีเลยสักคนหนึ่งถามผมสิผมก็ไม่ได้บวชอย่างนั้นไม่พอดีว่ามีแขกน้องๆมาจากยะลาต้องพาไปกินข้าวข้ออ้างเอาเป็นว่ารู้ถ้ารู้และปฏิบัตินะถ้ารู้และปฏิบัติคือรู้จริงถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติโดยไม่มีอุปสรรคคือไม่อยากปฏิบัติเองคือคุณยังไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้ฉะนั้นรู้อะไรที่เป็นจริงมีที่มาจริงจากท่านนบีจริงให้เกียรติด้วยการปฏิบัติจริงยินดีต้อนรับอาจารย์เรืองฤทธิ์นะครับอาจารย์เรืองฤทธิ์เกศเลขานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ศรัทธาชนนะฮะผู้ช่วยเหลือทุกคนในศรัทธาชนเด็กกำพร้านะครับท่านก็ให้เกียรติมานั่งฟังด้วยครับพี่น้องฉะนั้นตัวบทหะดีษเนี่ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปอย่างที่ผมบอกอ่ะเดือนชะบานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสนอผลงานด้วยการถือศีลอดเราเองก็จะเสนอผลงานด้วยการถือศีลอดเช่นเดียวกันและเดือนชะบานมันเป็นเหมือนเดือนที่เราเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนพี่น้องก็ต้องไปดูว่ารอมฎอนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดอะไรไว้ในรอมฎอนบ้างนบีบอกอะไรไว้ในเดือนรอมฎอนบ้างแล้วก็ต้องมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องด้วยนะครับมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องด้วยและเชื่อไหมครับการปกป้องฟิตนะที่มันเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งที่เราจะทำได้คือการที่เราทำไอบาดัตเยอะๆฟิตนะคำโกหกอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกลบออกไปเองครั้งหนึ่งนะครับมีในสายรายงานของอิหม่ามบุคอรีนะครับสายรายงานของอิหม่ามบุคอรีที่เอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอาลีอิบนุอับดุลลาห์และเอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าซุฟยานอิบนุอุยัยนะห์และเอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่ายามิยะ
เอามาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอบูวาเอนเอามาจากอาจารย์ที่เป็นซอบะชื่อว่าฮุไดฟะท่านฮุไดฟะเนี่ยนั่งอยู่กับท่านอุมัรอิบนุคอตอบตอนนั้นนบีจากไปละท่านอุมัรได้บอกว่าท่านอุมัรได้บอกว่าพวกเราเนี่ยมีใครจำสิ่งที่นบีพูดถึงฟิตนะห์ในยุคสุดท้ายได้บ้างท่านอุไดฟะก็บอกผมครับผมจำได้ท่านอุมัรผมจำได้ท่านอุมัรบอกไหนลองพูดมาสิว่านบีพูดไว้อย่างไรเรื่องของฟิตนะห์ในยุคสุดท้ายเนี่ยท่านอุไดฟะก็บอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟิตนะตุรรจุลฟีอะห์ลิฮิวะมาลิฮิวะจาริฮิฟิตนะห์ของคนคนหนึ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขาจะเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านของเขาท่านอุมัรก็บอกแล้วยังไงต่อและนบีบอกวิธีการแก้ไขฟิตนะห์ตรงนี้ด้วยฟิตนะห์เกิดขึ้นกับครอบครัวตรงไหนรู้ไหมครับฟิตนะห์เกิดขึ้นกับครอบครัวตรงที่ครอบครัวเริ่มทิ้งศาสนาครอบครัวเริ่มทะเลาะกันครอบครัวเริ่มแตกแยกกันครอบครัวเริ่มพูดจาไม่ดีต่อกันครอบครัวเริ่มหมดรักกันหมดรักหมดที่จะทำงานศาสนาเพื่ออัลเลาะห์หมดที่จะสนับสนุนกันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิตนะห์เกิดขึ้นกับสมบัติคืออะไรมั้ยฮะเขาจะหวงแหนทรัพย์สมบัติจะหวงโลกดุนยาจะไม่กล้าที่จะอะไรครับหวังอาคิเราะห์แล้วก็จะลืมอาคิเราะห์ไปนี่ฟิตนะห์บางครั้งเวลาที่เรามีเงินมากฟิตนะห์มันก็จะเกิดในหัวใจเราให้เรารักเงินรักษาเงินเยอะมากฟิตนะห์เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านคืออะไรทะเลาะกับเพื่อนบ้านมีปัญหากับเพื่อนบ้านนินทาเพื่อนบ้านทำให้เราไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันจามะบุรัดท่านอุไดฟะห์บอกมีวิธีแก้ท่านอุไดฟะห์บอกทำไงอ่ะยูกัฟฟิรุฮาการที่จะแก้ไขเรื่องนี้คืออัศศอลาห์การละหมาดอัศยามการถือศีลอดวัสซอดะกะฮ์และการบริจาคการละหมาดพี่น้องจำไว้ให้ดีนะการละหมาดจะเป็นตัวไปแก้ไขฟิตนะห์ที่เกิดในครอบครัวฮะการละหมาดจะเป็นตัวฟิตนะห์ไปเกิดแก้ไขในครอบครัวเป็นการแก้ไขฟิตนะห์ในครอบครัวยิ่งเราละหมาดยิ่งลุกขึ้นมาในยามค่ำคืนยิ่งขอจากอัลเลาะห์ครอบครัวจะรักกันเหมือนเดิมครอบครัวจะรักกันเหมือนลูกหลานของเราจะเริ่มมีศาสนาและจะมีการสนับสนุนศาสนากันภายในมากขึ้นจากการละหมาดของเราในยามค่ำคืนให้มีละหมาดเยอะๆให้ขอดุอาเยอะๆส่วนการถือศีลอดจะเป็นตัวไปลดฟิตนะห์เพื่อนบ้านเพราะเวลาที่เราถือศีลอดเราจะเบื่อที่จะพูดอะไรมันไม่ดีออกไปเราจะเบื่อที่จะคิดไม่ดีกับเพื่อนความคิดจะถูกระงับความรู้สึกจะค่อยๆบั่นทอนความโกรธที่มันโกรธเร็วโกรธง่ายอ่ะเวลาเราถือศีลอดเราจะรู้สึกว่าโกรธยากขึ้นรู้สึกว่าไม่อยากจะคิดอะไรมากพี่น้องสังเกตดูเวลาถือศีลอดจะพูดก็ไม่อยากจะพูดจะคิดก็ไม่อยากจะคิดรู้สึกเฉยๆเฉยๆเนี่ยถ้ารู้สึกมีปัญหากับใครอ่ะก็ถือศีลอดพี่น้องถือศีลอดจันทร์พฤหัสเสร็จแล้วฟิตนะห์ถ้าเราจะแก้ไขฟิตนะห์ที่เกี่ยวกับเงินทองที่มีอยู่ในตัวของเราบริจาคทุกครั้งที่เราบริจาคมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเงินมันไม่ใช่ของเรานะใช่ไหมฮะเวลาที่เราบริจาคเงินมันไม่ใช่ของเรายิ่งเราทำทุกครั้งมันก็เป็นยิ่งตัวย้ำเตือนตัวเราเองอ่ะก็เงินมันไม่ใช่ของเราเงินไม่ใช่ของเราเงินไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นการบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันไม่ได้หวงแหนเงินฉันมีการบริจาคยาอัลเลาะห์ฉันมีการบริจาคและอีกทั้งคนที่บริจาคมากอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนมากเพิ่มพูนมากเพิ่มพูนมากดูอาจารย์เรืองฤทธิ์นี่ผมบอกได้เลยครอบครัวอาจารย์เรืองฤทธิ์ทำไมวันนี้ครอบครัวนี้ถึงมีเงินมากมายผมไม่อยากจะบอกเลยครับว่าเขาไม่เคยพลาดในเรื่องของการบริจาคเลยอันนี้จารย์ไม่ได้มาโอ้อวดเองนะผมบอกเองนะฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพิ่มพูนแล้วทำไมครอบครัวหนึ่งไม่รวยสักทีหนึ่งไม่มีเงินสักทีหนึ่งก็เพราะว่าไม่บริจาคเลยชัยฏอนบางทีมันก็เข้ามาบอกว่าคุณจนอยู่อย่าบริจาคคุณมีเงินน้อยอย่าไปบริจาคเลยเดี๋ยวก็เงินหมดหรอกจริงๆแล้วไม่ใช่ยิ่งบริจาคอัลเลาะห์จะยิ่งเพิ่มพูนยิ่งบริจาคอัลเลาะห์จะยิ่งเพิ่มพูนผมเนี่ยบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยก่อนนั้นไม่มีอะไรเงินก็ไม่มีเงินเดือนนึงได้400บาทก็บริจาคจาก400บาทบริจาค5บาทบริจาค10บาทเหมือนบางฟาริสมาพูดเนี่ยคณะกรรมการศรัทธาชนมาบอกบริจาคไม่ต้องเยอะบริจาคน้อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งอ้องใช้เงินจำนวน 3,000 บาทต้องใช้เงินจำนวน 3,000 บาทแต่เงินที่ตัวเองมีอยู่50บาทผมทำไงเอาเงิน30บาทไปบริจาคให้กับครอบครัวซีเรีย
แล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาช่วยหน่อยเพราะว่าไม่มี 3,000 บาทจากนั้นไม่นานนะครับครอบครัวจารึกฤทธิ์ส่งเงินมาให้ผมใช้เลยมีเงินไปจ่ายเขาเฉยเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเงินมันเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์แล้วจะแปรเปลี่ยนผันเป็นสิทธิ์ของพระองค์ถ้าเราเนี่ยอยากจะได้บริจาคฉะนั้นฟิตนะห์มันจะเกิดขึ้นกับเงินเราฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นเงินเราคือความรู้สึกหวงเงินไม่ว่าคุณจะจนหรือรวยคุณมีความรู้สึกหวงเงินนั่นฟิตนะห์เกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจะขจัดฟิตนะห์ตรงนี้ได้คือบริจาคคุณจะขจัดฟิตนะห์ในครอบครัวละหมาดคุณจะขจัดฟิตนะห์เพื่อนบ้านถือศีลอดพอถือศีลอดมันทำให้ความคิดระงับการนินทาการว่าร้ายการที่จะไปคิดไม่ดีกับเพื่อนยุติลงจริงๆนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะสู่สวรรค์เหมือนกันวันนี้นะครับสวรรค์ถูกวางไว้แล้วการชี้แนะข้อชี้แนะมีเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วคนที่จะไปอยู่ในสวรรค์นั่นคือเราแต่บางครั้งเราปฏิเสธที่ไปอยู่สวรรค์เองอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราไปอยู่สวรรค์ง่ายอย่างที่ผมบอกคำพูดเบาๆคำพูดดีๆก็เข้าสวรรค์แล้วเลี้ยงอาหารเพื่อนก็เข้าสวรรค์แล้วยืนหยัดศาสนาก็เข้าสวรรค์แล้วละหมาดก็เข้าสวรรค์ถือศีลก็เข้าสวรรค์เล่นไปตามเกมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวางไว้เข้าสวรรค์แล้วนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องทุกท่านเข้าสวรรค์มันไม่ได้ยากและในสวรรค์ที่ดีที่สุดของสวรรค์นะครับมีในสายรายงานของซุไวอันนี้เป็นบันทึกของอิหม่ามติรมิซีสายรายงานซอฮีหนะครับซุไวนี่เป็นอาจารย์ของอิหม่ามติรมิซีซุไวบุตรชายของนัสรินที่เอามาจากอุลามะคนหนึ่งชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอัลมุบารอกคนนี้ดังมากแล้วก็เอามาจากท่านมาลิกอิบนุอานัสมาลิกอิบนุอานัสเอามาจากท่านอัตออิบนุยะซาร์แล้วก็เอามาจากท่านมุอาซอิบนุญะบันเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้ที่จริงแล้วตอนที่เราเข้าไปในสวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยไม่ใช่มุอาซเป็นอบูซะอีดอัลคุดรีตอนที่เราเข้าไปในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะแจกจ่ายสิ่งที่เราต้องการคนจนจะได้กินตับปลาที่ดีที่สุดในสวรรค์เนี่ยมีให้เฉพาะคนจนเท่านั้นคนรวยอดกินคนรวยอดกินอาจารย์ไม่ใช่หมายถึงว่าคนรวยที่บริจาคนะคนบริจาค ก็คือได้กินแต่ถึงว่าคนรวยที่ตันนี่ขี้เหนียวเนี่ยไม่ได้กินนะครับเฉพาะแล้วก็ในสวรรค์มีนางสวรรค์บอกไปแล้วในสวรรค์มีตลาดเวลาเราเข้าไปในตลาดมีแต่การขายไม่มีการซื้อเอ้ยมีแต่การซื้อไม่มีการขายเข้าไปซื้ออย่างเดียวแต่เราเนี่ยไม่ต้องเอาของไปขายและเวลาที่เราซื้อมาของอะไรที่เราเป็นใส่มาเป็นอาภรณ์ที่เราสวมมาจากในตลาดเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยหล่อเหลาขึ้นผู้หญิงเนี่ยจะสวยขึ้นสวยวันสวยคืนเลยเข้าไปในตลาดในสวรรค์เนี่ยไม่ต้องไปซื้อครีมไม่ต้องไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องไปฉีดนู่นฉีดนี่เข้าสวรรค์มาออกมานี่นางงามกลับมาบ้านของผู้ศรัทธานี่ตกใจเลยไปทําอะไรมาไปตลาดมาในสวรรค์มีแบบนั้นเลยนะในสวรรค์มีตาน้ำไหลโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเวลาที่เราได้สิ่งที่เราต้องการอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะเรียกว่ายาอาลันยันนะโอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายฮะรอดีตุมอัลลอฮฺจะถามว่าพอใจไหมสิ่งที่ฉันให้พวกเราก็บอกว่าพอใจสิอัลลอฮฺเพราะสิ่งที่พระองค์ให้เนี่ยไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าและจะเป็นยังไงถ้าฉันจะให้มากกว่าสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยพอใจและชาวสวรรค์ก็บอกว่ามีอะไรอีกหรออัลลอฮ์ที่เราจะพอใจมากไปกว่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าฉันเนี่ยจะอะฮิลลูริตวานีฉันจะปลดล็อกความพอใจของฉันให้กับพวกท่านวะลาอัสกอตุอะลัยกุมอะบาดาและฉันจะไม่มีวันโกรธกิ้วพวกท่านอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องการถามว่าเราทำดีเพื่ออะไรเราทำดีเพื่อให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพอใจถ้าเราทำผิดอัลเลาะห์จะโกรธเราแสดงว่าอัลเลาะห์จะหักห้ามความพอใจเอาไว้เฉพาะการกระทำของเราบางส่วนและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะโกรธเราถ้าหากว่าเราทำบางส่วนแต่ในวันที่เราอยู่ในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะปลดล็อกและก็จะอนุญาตความพอใจให้กับพวกท่านทั้งหมดและอัลลอฮ์จะไม่โกรธคุณจะทำอะไรที่ฮารามในโลกนี้ในโลกนั้นได้หมดเลยอะไรที่ฮารามที่คิดว่าทำแล้วอัลลอฮ์ต้องโกรธเนี่ยแต่ในวันนั้นทำไปเถิด
และอัลลอฮ์จะไม่โกรธเราจะมีความสุขถึงที่สุดเพราะเราจะทำได้ทุกอย่างไม่มีขีดจำกัดและที่ดีที่สุดในวันนั้นนะครับคือวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันนี้เป็นยามุลมาซีดเป็นวันแห่งการเพิ่มพูนและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปิดม่านที่พระองค์ทรงปิดมาตลอดพระองค์ไม่เคยให้ใครได้เห็นพระพักของพระองค์เลยไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกะห์หรือว่าจะเป็นนบีมูซาเคยอยากจะเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ได้เห็นแสงนิดเดียวนะครับรัศมีของพระองค์เนี่ยต้องสลบเลยตอนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดบังพระองค์ตัวพระองค์เนี่ยไม่ให้ใครไม่ให้ผู้ใดไม่ให้สิ่งที่ถูกสร้างไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ได้เห็นแต่ในวันนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดก่อนเพื่อนเลยคือบ่าวของพระองค์ที่ศรัทธานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราเพราะว่าชีวิตเราจะได้เห็นผู้สร้างพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดม่านออกแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมสันติจงประสบแด่พวกเจ้าชาวสวรรค์ทั้งหลายและเราก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามความสันตินั้นมาจากพระองค์มาจากพระองค์มาจากพระองค์เราจะดีใจถึงที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาแล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนนั้นอยากจะได้สิ่งนั้นนะครับและเราวันนี้ก็รู้แล้วว่าเราจะได้สิ่งนั้นก็คืออยู่บนศาสนาที่ถูกต้องไม่ใช่ศาสนาอะไรก็ได้ที่ใครมาพูดก็ได้สายรายงานมีบอกการตรวจสอบมีแล้วการยืนยันความถูกต้องมีแล้วในปัจจุบันก็เลือกพิจารณาให้ความละเอียดกับการกระทำของเราเพื่อเราจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวันนี้ผมก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับมีใครมีคำถามมั้ยฮะเผื่อมีคำถามโอเคครับผมคำถามนี้ตอบยากมากเลยผมตอบให้นะครับอาจารย์อาจารย์ดาตัวมาเจริญตัวมาชนเอาไปจำเจริญแล้วจำเจริญทำดีแล้วครับพี่น้องเข้าใจไหมทำดีครับผมแล้วก็วันนี้หนึ่งนะครับน้องๆสามคนที่มาจากยะลาเนี่ยเป็นเยาวชนอยู่ม.5กำลังขึ้นม.6สามคนนี้นะครับความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่มันเป็นเหมือนกับว่าบรรดาเยาวชนหรือว่าบรรดากลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในสามจังหวัดตอนนี้เรื่องศาสนาของเขาค่อนข้างจะมีปัญหาโดยส่วนใหญ่นะแต่ว่าจะมีคนที่เรียนก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมเคยไปพักค้างแรมบนภูเขาลูกหนึ่งกับเด็กๆคือขึ้นไปกางเต็นท์เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนบนเขานั้นนะฮะในคืนนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าอยากให้เช้าไวๆเต็นท์นั้นก็เล่นกีตาร์เต็นท์นั้นก็ผู้ชายผู้หญิงเต็นท์นั้นก็ทุกเต็นท์เลยและมีเต็นท์เราอยู่แค่เต็นท์อยู่แค่กลุ่มเดียวที่ลุกขึ้นมาละหมาดตอนซุบฮีแล้วตอนที่เราละหมาดคนก็หัวเราะเยาะเราเป็นมุสลิมหมดเลยนะหัวเราะเยาะเราพูดนะซีฮัดคนก็หัวเราะเยาะเราแต่3คนนี้แล้วก็เพื่อนๆอีกที่อยู่ในโรงเรียนเค้านะตั้งกลุ่มกันชื่อว่านะซีรุสซุนนะกลุ่มช่วยเหลือซุนนะของท่านนบีและเขาก็เอารูปแบบจากศรัทธาชนเนี่ยพี่น้องศรัทธาชนไม่ได้ให้แค่ความรู้แต่ให้รูปแบบการทำงานศาสนาด้วยผมไปบอกว่าศรัทธาชนเนี่ยเขามีการไปเยี่ยมเด็กกำพร้าเขามีการไปเยี่ยมคนยากคนจนมันเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานศาสนาน้องๆหุ้นตังกันเก็บตังกันแล้วก็ไปหาคนจนแล้วก็ไปเยี่ยมคนจนไปช่วยเหลือคนจนและเมื่อปิดเทอมมาถึงเขาอยากจะมาใช้ชีวิตในกรุงเทพเพื่อเรียนรู้เขาไปฟังบรรยายเที่ยวไปฟังบรรยายไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปเที่ยวห้างไม่ได้แล้วไปฟังบรรยายเมื่อวานไปฟังบรรยายตั้งแต่เช้าจนกระทั่งกลับมา5 ทุ่มมาเจอผมคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องขึ้นมาเนี่ย10 กว่าวันแล้วน้องขึ้นมากรุงเทพ10 กว่าวันคือเรานัดกันกับผมแต่ผมลืมแล้วผมลงไปกับผู้กองฟารุก10 กว่าวันเหมือนกันสวนกันอย่างนี้เลยน้องขึ้นมารออยู่กรุงเทพถามอาจารย์เมื่อไหร่จะกลับมาอาจารย์เมื่อไหร่จะกลับมาพอผมกลับมาน้องก็จะกลับลงไปใต้แล้วนะครับก็ฝากพี่น้องช่วยขอดุอาให้กับเด็กๆกลุ่มนี้ด้วยนะฮะแค่เด็กม.5 เองแล้วก็ผู้ใหญ่สนับสนุนต้องมาเอาผู้ใหญ่จากกรุงเทพบ้านเราเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรอ่ะก็ต้องช่วยๆกันนะครับผมช่วยกันโอเคครับจ๊ะก็รับจ๊ะผู้กองครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah.